อร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้เรามาทำขนมปังสูตรเจกันนะครับกับเมนูขนมปังสังขยาเจสูตรนี้อร่อยหวานมันหอมกลิ่นกะทิเพราะเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและตอนนี้ก็มีแบบกล่องคริสต์มาสมาให้เลือกใช้ด้วยนะตั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยครับเอาละเราลงมือทำกันเลยนะเริ่มต้นด้วยการใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงไปในภาชนะตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายใช้มือเคล้าส่วนผสมที่เป็นของแห้งทั้งหมดให้เข้ากันซะก่อนนะครับแหวกเป็นหลุมตรงกลางใส่น้ำเย็นจัดๆลงไปนะครับเขาผสมส่วนผสมของแป้งและน้ำเย็นพอเข้ากันแบบนี้นะครับส่วนผสมจะยังคงไม่เข้ากันทั้งหมดเพราะว่าปริมาณความชื้นคือน้ำที่ใส่ไปมีนิดเดียวและเราก็ต้องใส่อัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทรานนะครับไม่ต้องห่วงและใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับนวดผสมจนกระทั่งแป้งจับตัวเป็นก้อนไม่ติดภาชนะจนกระทั่งให้ได้เนื้อแป้งเนียนนะครับเอาล่ะครับลักษณะของแป้งที่ได้เนื้อเนียนแล้วเราจะพักแป้งนี้ไว้ประมาณ15นาทีประเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นลูกกลมๆเพื่อที่จะปั้นลงพิมพ์กันนะครับเมื่อพักแป้งได้15นาทีแล้วคุณผู้ชมก็นำแป้งออกมาวันนี้จะทำลูกเล็กมากๆคุณผู้ชมลูกละ10กรัมนะครับคุณผู้ชมพอได้แป้งลูกละ10กรัมคุณผู้ชมก็จัดการคลึงให้กลมแล้วก็แน่นๆ นะคุณผู้ชมนะพอได้ลูกกลมๆแน่นๆแบบนี้ใส่ลงในถ้วยจีบที่ทาด้วยเนยขาวไว้แล้วบางๆหรือทาด้วยน้ำมันพืชเนยสดไม่ได้นะคุณผู้ชมเราทำสูตรเจกลมปลุกเลยแล้วเราก็ใส่เอาไว้เราทำจนกระทั่งเต็มถาดและพักขนมปังไว้จนกระทั่งขึ้นเป็น2เท่าและนำเข้าเตาอบนะครับเราเริ่มต้นด้วยการใช้น้ำตาลปี๊บเลือกน้ำตาลปี๊บที่เป็นน้ำตาลมะพร้าวจะทำให้เราได้สังขยาที่มีกลิ่นหอมและรสชาติก็จะอร่อยมากๆนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาชนิดน้ำสีผสมอาหารสีส้มนะครับแป้งข้าวโพดที่เราละลายน้ำเอาไว้และอัมพวากะทิแท้ 100%นำขึ้นตั้งไฟตุ๋นในหม้อตุ๋นนะครับคนตลอดเวลาสักครู่หนึ่งความร้อนจะทำให้น้ำตาลปี๊บของเราละลายคุณผู้ชมต้องพยายามคนตลอดเวลาแต่ไม่ต้องกลัวไหม้เพราะใช้วิธีการตุ๋นแบบนี้และสังขยาที่ได้ก็จะมีความนุ่มเนียนมันหอมและอร่อยครับคนผสมไปสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนผสมเนี่ยเริ่มข้นขึ้นคุณผู้ชมอย่าใจร้อนนะรอให้แป้งสุกจริงๆนะครับเอาละสุกเรียบร้อยคุณผู้ชมดูสิเกาะติดตะกร้อเลยเห็นไหมขนมปังของเราอบสุกใหม่ๆนะครับสังขยาก็กำลังร้อนๆเลยครับถ้าเปิดร้านแล้วก็ขายดีแน่ในช่วงเทศกาลกินเจครับสูตรนี้อร่อยนะคุณผู้ชมขนมปังนุ่มๆแล้วก็ยังหอมกลิ่นกะทิจากตัวสังขยารสชาติก็ไม่ได้หวานจนเกินไปช่วงนี้ทานเจทำเก็บไปทานกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองนะครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าคุณจะทำเมนูข้าวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นและช่วงโควิดแบบนี้นะครับความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้เพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดี